อันนี้ส้มตำไทยไม่ให้สามีเนาะส้มตำใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ปูอัดปูอัดแค่บางน้ำบนแหละกุ้งน่าจะเอาไปขบขูดๆไว้ก็หน่อยอันนี้ของสามีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโมนาพาแซ่บบายโมนาวันนี้โมนาจะพากินส้มตำนะคะกินแบบเร่งด่วนเลยกินแบบเร็วๆเลยโอเคมากินส้มตำกับน้องโมนานะสวัสดีค่ะส้มตำสวัสดีค่ะวันนี้กินส้มตำเร่งด่วนเนาะส้มตำกุ้งสดกุ้งสดแต่ก็วิ่งผ่านน้ำร้อนหน่อยนึงนะแล้วก็มีปูอัดเนาะแล้วก็มีถั่วลิสงถั่วฝักยาวใส่ลงไปใส่กุ้งเนาะกินส้มตำกับน้องโมนากันนะคะกินแบบเร่งด่วนทำปุ๊บกินปั๊บโอเคไปลุยเลยกินส้มตำกินส้มตำกับน้องโมนาน้องโมนาพาแซ่บบายโมนาลุยกินเลยกินเลยขออนุญาตกินมือเนาะขออนุญาตกินมือเนอะเพราะว่าชอบกินมือชอบกินกับมือขออนุญาตกินเลยแหละไม่ล้างไม่รอเนาะกินเลยเนาะกุ้งส้มตำหิวด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะที่มาให้กำลังใจน้องโมนาเนาะอยู่กับน้องโมนา2ชั่วโมงเนาะเดี๋ยววันหลังน้องโมนาตามไปหาจริงๆคือวันนี้จดไว้แต่อาจจะไปไม่ครบทุกคนหรอกเดี๋ยวต้องวันหลังน้องโมนาไปหาเนาะนี่บ่ายโมง45บ่าย2โมงกว่าแล้วก็ต้องออกไปทำงานละบางทีก็ขอโทษขออภัยนะกับหลังไมค์บางทีไม่ค่อยได้คุยเพราะว่ารีบบางทีเข้าบ้านใครก็เข้าไปเลยแต่ไม่ได้พิมพ์บอกว่าทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านกุ้งคำเดียวหมดเรี่ยมเลยมะนาวเพิ่มเปรี้ยวหน่อยผักปลาเปี๊ยะไส้แตกอ
ขอขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาคุยด้วยเด้อยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนี้ยเดี๋ยวน้องโมนาตามกลับไปนะถ้าไม่เขียนน้องก็ไม่รู้เด้อเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องโมนาด้วยนะคะโอเคค่ะเวลามันจะเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเนาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจชีวิตต่างแดนทำเร็ววิ่งเร็วกินเร็วเค็มเร็วเราเหยไม่ได้ทุกเวลามีค่าอิ่มนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องโมนาหน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยจะได้ทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งติดกดกระดิ่งสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปกันเนาะอุ้ยอร่อยนะหมดอยู่เด้อเครื่องเทศบีบมะนาวหน่อยพริกไม่กินหรอกตำพริกแค่3เม็ดได้เนี่ยต้องกินข้าวให้เยอะมื้อเย็นไม่ได้กินแล้วผักกุ้งกุ้งหมดแล้ว
กุ้งลวกผัวกระเทินนี่ไม่ต้องให้มันสุกมากนี่อร่อยเนาะกุ้งแช่เย็นกุ้งสวัสดีค่ะชมคลิปน้องโมนาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามน้องโมนาด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีความสุขสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปไม่ซีเรียสก็อย่าลืมกดติดตามน้องโมนานะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องโมนาเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าน้องโมนาจะมีอะไรจะชิมอะไรโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้องโมนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ